สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับพวงจุ้ยดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะถ้าชีวิตเรามีอุปสรรคหน้าที่การงานไม่ก้าวหน้านะคะรวมถึงเงินฝืดเยอะๆนะคะให้สังเกตในจุดของห้องรับแขก3เรื่องนะคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษและรีบแก้ไขค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะอย่างแรกกันก่อนเลยแขกนะคะจัดเป็นห้องที่ มีความสําคัญมากๆเลยนะคะซึ่งนะคะรองมาจากห้องครัวห้องนอนและห้องน้ําค่ะซึ่งห้องรับแขกนะคะเป็นพื้นที่เปิดสําหรับต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะคะบางครอบครัวยังใช้ห้องรับแขกเป็นห้องนั่งเล่นของสมาชิกในบ้านนั่นเองค่ะซึ่งนะคะการตกแต่งห้องรับแขกให้ตรงหลักงวงจุ้ยนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆค่ะซึ่งถ้าคุณมีซึ่งถ้าคุณนะคะมีปัญหาขาดแคลคนคุณสนับสนุนนะคะหน้าที่การงานไม่ก้าวหน้าและไม่ค่อยมีโชคลาภใน ช่วงนี้นะคะให้สังเกตรตรงนี้ก่อนเลยค่ะอย่างแรกค่ะในห้องรับแขกนั้นสกปรกหรือเปล่านะคะมีสิ่งของรกรุงรังจัดไม่เป็นระเบียบไม่เข้าทางรวมถึงนะคะตั้งวางสิ่งของนะคะขวางทางประตูค่ะซึ่งเป็นการ จัดห้องรับแขกที่ไม่ถูกต้องนะคะการจัดห้องรับแขกแบบนี้นะคะตามหลักมุงจุ้ยแล้วจะทําให้ไม่มีคนสนับสนุนอุปถรัรมภ์การงานไม่ก้าวหน้าแถมการเงินฝืดเคืองนะคะโชคราบไม่เข้าบ้านด้วยค่ะเคล็ดลับแก้ร้ายกลายเป็นดีทําอย่างไรค่ะก็แค่จัดวางทํคฟาสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยให้มันเป็นพี่เป็นทางอย่าวางของเกะกะนะคะทางเข้าทางประตูเป็นต้นนะคะมาดูข้อ2กันค่ะทําให้การเงินฝืดเคืองมากๆนะคะ อันนี้นะคะต้องเช็กเป็นการด่วนเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไฟในห้องรับแขกนั่นเองค่ะรอดไฟนั้นมีความสําคัญอย่างไรค่ะรอดไฟนะคะตามหลักพวงจุ้ยแล้วแสงสว่างคือพลังงานอยางที่เคลื่อนไหวค่ะบ่งบอกถึงพลังชีวิตและนําโชคลาภมาสู่บ้านตรงข้ามกับพลังหยินทึ่งหมายถึงว่าช่วงเวลากลางคืนที่แสงสว่างน้อย การปล่อยให้บ้านมืดเกินไปในช่วงวัยลาลางคืนจึงเท่ากับการปล่อยให้พลังงานหินเข้ามาครอบงำได้เต็มที่นะคะส่งผลให้คนในบ้านหม่นหมองอารมณ์รู้สึกแย่สุขภาพไม่ดีตามมาค่ะซึ่งทีนี้นะคะเรามาดูโคมไฟในจุดนี้นะคะถ้าปล่อยนะคะให้โคมไฟขาดหรือไฟดับนะคะแม้แต่ดวงเดียวบางคนเนี่ยเป็นสปอตไลท์มันจะมีหลายดวงมากนะคะซึ่งถ้าปล่อยแล้วนะคะในห้องรับแขกนะคะ จะส่งผลเรื่องความสัมพันธ์มิตรภาพเพื่อนฝูงนะคะรวมถึงการอุปถรัรมภ์ค้ำชูนะคะและโชคลาบนั้นจะไม่ค่อยเข้าบ้านนั่นเองค่ะอย่าปล่อยดวงไฟขาดเป็นอันขาดนะคะง่ายๆอีกแล้วนะคะก็แค่เปลี่ยนโคมไฟใหม่เนอนะคะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งนั่นก็คือ โต๊ะรับแขกนั่นเองค่ะซึ่งโต๊ะรับแขกที่ดีนะคะตรงตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะคะจะต้องไม่เป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะการที่โต๊ะรับแขกนะคะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าเหลี่ยมคมทําให้เกิดอุปสรรคปัญหาในชีวิตไม่มีคนสนับสนุนช่วยเหลือนะคะและที่สําคัญคนในครอบครัวนั้นไม่ลงรอยกันนะคะทะเลาะเบาแหวงกันอยู่เนืองนิดนะคะแล้ว แก้ไขอย่างไรคะเรามาดูกันก่อนคะ่ะวิธีแก้ไขไม่ยากเลยคะ่ะอย่างแรกถ้าเราพอมีเงินมากะนะคะก็ให้เปลี่ยนโต๊ะรับแขกเสียนะคะแนะนํานะคะให้เป็นโต๊ะไม้ลักษณะเป็นโต๊ะกลมนะคะซึ่งไม้จะมีความเป็นมงคลเสริมนะคะ่วงจุ้ยในห้องรับแขกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกคะ่ะแต่ถ้าเราไม่มีเงินมีทองนะคะให้เราไปหานะคะตัวรบมุมนะคะจะเป็นโฟมกันกระแทกมุมต่างๆนะคะ ซึ่งจะมีรูปทรงที่มนนะคะรบเรียมคมตรงนี้ได้และป้องกันเด็กนะคะเพื่อที่เอาหัวไปกระแทกหรือพลาดท่าต้องเลือดตกยางออกได้นะคะก็ลองไปแก้กันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริร่มทีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราอะนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ